อารวินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour ค่ะวันนี้เราพบกันเย็นวันจันทร์ที่5สิงหาคม2567นะคะอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานและคุณสอพนงการนะคะพี่โสสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ยังพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการ News Hour นะวันนี้มีข่าวหลายเรื่องราวนะคะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจตลาดหุ้นข่าวในสถานการณ์โลกนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเมืองไทยนั้นก็เรียกได้ว่าดุเดือดพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่าลืมนะ 20:40 วันนี้ก็จะต้องไปเชียร์นะคะน้องวิวค่ะนะที่จะชิงเหรียญทองแบดชายเดี่ยวนะคะในกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้นะก็20:40ค่อยไปนะตอนนี้ดูรายการ News Hour ก่อนนะคะเดี๋ยวนะให้ดูหน้าค่าตาส่งกำลังใจกันไปค่ะค่ะพี่โสจะว่ายังไงนะคะแต่ก่อน20:00เนี่ยมีเรื่องสนุกสนุกนะในรายการเราเยอะนะวันนี้นะใช่ใช่อย่าพลาดนะกรุณาล้างหูรับฟังเอาอีกแล้ว ขออภัยที่ไม่ได้ไปเข้าในออฟฟิศเพราะว่าเสียงผมแปลกๆไปติดเชื้อไอมาจากคนบางคนในออฟฟิศนะคนนั้นเขาจะรู้ตัวอยู่คนนั้นจะติดเอามาใส่ผมจะงอมพระรามจ้ะค่ะนะงอมๆเนี่ยค่ะไม่เป็นไรนะคะก็ใครที่เมื่อวานดูรายการเรานี่เมื่อวานพี่โสมีเล่านิทานการเมืองกันไปรู้สึกวันนี้จะมีภาคเป็น EP ต่อนะเป็น EP 2นะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของการเมืองไทยในเบรกถัดๆไปนะคะโอ้ยวันค่ะวันนี้เรื่องสนุกสนุกหลายเรื่องเลยรายการเมืองไทยนะเป็นเรื่องที่ท่านหารับฟังที่ไหนไม่ได้อะไรกันแล้วกันนะต้องที่นี่ที่เดียวที่เดียวรายการ News Hour ด้วยช่อง News 1แค่นั้นนะคะใช่แค่นี้ละชั่วโมงครึ่งนี้ละอยู่มีแค่นี้ในโลกนี้นะมีแค่นี้ค่ะนะงั้นเรารีบไปต่างประเทศก่อนเลยดีกว่าค่ะพี่โสไปกันที่บังกลาเทศนะคะก็สรุปว่าก่อนหน้านี้มีชาวบังกลาเทศนั้นออกมาชุมนุมประท้วงกันเพราะว่าไม่พอใจที่รัฐบาลนั้นจะกำหนดให้โควต้าการทำงานในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจำกัดเฉพาะญาติของคนที่ผ่านการทำสงครามมาก่อนหน้านี้นะคะปรากฏว่าคนก็ไม่พอใจนะคะก็ออกมาชุมนุมประท้วงกันล่าสุดมีพัฒนาการก็คือว่านายกรัฐมนตรีบังกลาเทศค่ะนางเชคฮาซีนานั้นประกาศลาออกจากตำแหน่งวันนี้แล้วก็ปรากฏว่าเพ่นออกนอกประเทศไปเลยค่ะพี่โสขนาดนั้นเลยนะคะชีคือชีนั่งเฮลิคอปเตอร์จากกรุงดาค่าเมืองหลวงไปที่กรุงเดลีเมืองหลวงอินเดียเตรียมบินต่อไปที่ลอนดอนนี่ล่าสุดนะไปลอนดอนล่าสุดไปลอนดอนก็ไปเจอประท้วงที่ลอนดอนอีกหรือเปล่าเธอเป็นนายกรัฐมนตรี4สมัย20กว่าปีนะนานสมควรเป็นลูกสาวของชีคมูจิบูรามานผู้ก่อตั้งปากีสถานในปี1971แล้วก็ถูกสังหารในปี1975พร้อมกับครอบครัวลูกเขยลูกสะใภ้ฮาซีนารอดมาได้นะแต่เคยถูกวางระเบิดตอนช่วงหาเสียงเคยติดคุกมาแล้วนะชีวิตก็ต่อสู้มาจริงจังอายุ75ปีค่ะช่วงแรกๆก็เป็นนักประชาธิปไตยตอนหลังก็เริ่มจะมีแววเผด็จการมากขึ้นช่วงที่เธอพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าก็คือช่วงที่บังกลาเทศเป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้าราคาถูกเพราะว่าค่าแรงต่ำไงเราจะเห็นเสื้อผ้าจากบังกลาเทศมาขายในเมืองไทยเยอะแยะไปหมดนะใช่ค่ะก็ยี่ห้อแบรนด์ดังๆเนี่ยนะครับบังกลาเทศบ้างกัมพูชาบ้างเวียดนามบ้างเนี่ยหรือเท่าไนกี้ทำในเวียดนามคนก็หัวเราะเยาะทำเมืองไทยก็มีทำในกัมพูชาก็มีบังกลาเทศก็มีปากีสถานก็มีฉะนั้นน่ะบรรดาสินค้าต่างๆยี่ห้อแบรนด์เนมต่างๆทำในบังกลาเทศเยอะนะเป็นช่วงที่สมัยก่อนก็คือสินค้าสิ่งทอซึ่งไทยเคยครองตลาดเพราะว่าแรงค่าแรงขั้นต่ำไงสมัยไทยกรงไทยเกรียงโน่นในนู่นใช่ไหมตอนหลังไทยก็ย้ายอุตสาหกรรมเหล่านี้ไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาต่ำ
ค่าแรงต่ำกว่าไม่ว่าจะเป็นบังกลาเทศปากีสถานศรีลังกากัมพูชาเวียดนามลาวฮาซินาชิคฮาซินานี่เธอก็ถือเป็นหญิงเด็กคนหนึ่งผ่านอะไรอะไรมาเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมาเสียท่าตอนที่ประชาชนไม่พอใจเรื่องโควต้าต่างที่แบ่งให้นะค่ะบังกลาเทศมีประชากร169ล้านคนก็อยู่ในความยากจนนะนะแล้วก็เธอก็เป็นหัวหน้าพรรคอวามิลีกอวามิลีกสันนิบาตอวามีซึ่งบิดาเธอเป็นผู้ก่อตั้งนะส่วนบ้านปลายชีวิตเธอจะไปใช้ชีวิตลอนดอนอย่างไรก็แล้วแต่เพราะว่าทรัพย์สินเงินทองคงมีมากมายมหาศาลเพราะว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่ธรรมดาเรื่องนี้เป็นการประท้วงครั้งนี้ยืดเยื้อมามากกว่า1สัปดาห์มีประชากรประชาชนตายไปเกือบ300คนสุดท้ายเนี่ยกองทัพก็เข้ามาจัดการเรียกหัวหน้าพรรคมารวมกันแล้วก็จะตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมารอการแล้วนี่ไม่ใช่การรัฐประหารนะครับเป็นการหาทางออกด้วยการคือบีบให้นางบีบให้ชิคอาซินาเนี่ยลาออกแล้วก็ให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่เหลือเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็ตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาก่อนจะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็ใครจะมาเป็นหัวหน้าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้ประชาชนที่ออกมาประท้วงก่อความไม่สงบตอนนี้ก็มาเฉลิมฉลองกันใหญ่เป็นแสนๆคนในทั่วประเทศบังกลาเทศรวมทั้งกรุงดักกาเมืองหลวงด้วยนะครับค่ะเป็นประเทศที่ก็ว่าไปแล้วก็น่าสงสารประเทศมุสลิมที่แยกมาจากปากีสถานเมื่อก่อนชื่อปากีสถานตะวันออกแล้วก็ประกาศเป็นอิสรภาพโดยชิคมูจิบูรามานนั่นแหละครับก็ทำให้เกิดสงครามกับอินเดียขึ้นมาอินเดียก็ช่วยเหลือเพราะปากีสถานคือประเทศนี้แบ่งกั้นโดยอินเดียไงไม่ติดต่อกันน่ะที่อีสปากีสถานไม่ติดต่อกันเพราะอินเดียกั้นขวางอยู่ก็เลยเป็นสองพื้นที่ก็เหมือนกับกาซากับเวสเวสแบงก์ของจอร์แดนนะฉะนั้นเมื่ออีสปากีสถานเนี่ยอยู่ห่างออกมามาห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่โดยมีอินเดียขั้นอยู่ก็ชิคมูจิมูรามานก็ประกาศกระบวนการอาวามีแล้วก็แยกตัวเป็นรัฐอิสระก็เกิดสงครามรบกันแต่อินเดียเข้ามาช่วยก็อินเดียชนะแน่นอนประชากรมันเยอะกว่า แต่ก็ปากีสถานก็อยู่ในความยากจนเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างเดียวก็คือทะเลที่ท่าเรือจิตกองแล้วก็แรงงานสารพัดอย่างที่ยังมีอยู่ทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่เคยมีอะไรมากมายก็อยู่ในภาวะที่ยากจนประชากรหนาแน่นแล้วก็คุณภาพชีวิตนี่ก็ลำบากนะค่ะก็ถือว่าตอนนี้ประเทศนี้ก็อยู่ในเข้าสู่ศักราชใหม่จะมีผู้นำใหม่แต่จะมีความสงบหรือเปล่าจะมีการแข่งแย่งชิงอำนาจกันหรือไม่นั่นก็ต้องแล้วแต่ว่าจะจัดการกันอย่างไรดีไม่ดีทหารก็ทำการรัฐประหารก็ยึดอำนาจซะเลยถ้าหากว่าเขาไม่สงบนะอันนี้ของธรรมดาอยู่แล้วก่อนหน้าโน้นก็ผ่านการรัฐประหารมาแล้วนายพลเออร์ชาร์ดก็ทำการรัฐประหารแล้วก็การผู้นำมาสุดท้ายก็ต้องมาให้เป็นรัฐบาลพลเรือนนะชิคฮาซานีเคยมาเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วและนายกเศรษฐาก็ต้อนรับก็ถามบอกว่าบังกลาเทศนี่มีนายกได้หลายสมัยเหรอ เป็นคำถามที่ฟังดูแล้วนี่ เด็กป.3ต้องอมยิ้ม นะเด็กป.3ต้องอมยิ้มเพราะว่าไม่ทุกประเทศไม่จำเป็นที่มี2เทอม3เทอมหรือจำกัดเทอมบางประเทศมีตลอดชีวิตก็แม่น่าจะกระซิบถามคนข้างๆสักหน่อยว่าบางประเทศก็มีการปกครองอย่างไรนะไปปล่อยไก่ถามเธอซึ่งหน้าว่าเออเธอ
ราะนี่เขาอยู่สมัยที่4แล้วไงตอนนี้ก็มาอยู่สมัยที่3มันก็เลยต่อบอกอยู่บอกว่าบังกลาเทศเธออยู่ได้หลายสมัยเกิน3สมัยเหรอทำการบ้านซะหน่อยสินี่นะก็จะได้ไม่ต้องไปปล่อยไก่ระวังเขาถามกลับอ่ะเนาะใช่แต่คุณจะอยู่นานแค่ไหนจะอยู่นานแค่ไหนเดี๋ยวมาตอบอันนี้ก็วันนี้ก็จบแค่นี้วันบังกลาเทศก็รอดูอนาคตเขาจะเป็นยังไงค่ะส่วนชิคาซิน่าก็ไปอยู่ใช้ชีวิตในลอนดอนนะสบายสบายค่ะซึ่งตอนนี้กำลังมีการจราจรขับไล่ชาวต่างชาติอยู่สิลำบากอยู่เหมือนกันนะไม่ง่ายเหมือนกันนะอังกฤษหลายเมืองชาวบางประเทศที่อยู่ในที่อยู่ในในอังกฤษก็มีไม่น้อยเหมือนกันฉะนั้นเธอจะรับการต้อนรับแบบไหนก็ต้องรอดูดีไม่ดีไปสนามบินฮิตโรหรือว่าสแตนสเตดหรือที่ไหนก็แล้วแต่อาจจะโดนขับไล่ก็ได้นะตอนนี้กำลังอารมณ์มูดอยากขับไล่อยู่นะค่ะเราสั้นๆเพราะว่าเรื่องในประเทศเรามีเยอะใช่ค่ะนะคะ ก็ต่อเนื่องกันไปกับเรื่องของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยนะคะว่าโอ้โหร่วงลงอย่างหนักมากๆตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เชื่อมต่อมาจนช่วงเช้าวันนี้ค่ะพี่โสหนักมากๆที่สุดเลยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะวันศุกร์เนี่ยของนิเคอินี่ลงไป 5% กว่าแล้วนะคะพี่โสเช้านี้เปิดมานี่ก็ลงต่ออีกนะคะจนล่าสุดนี่ทำสถิติร่วงลงหนักที่สุดในรอบ37ปีค่ะโดยปรับลงถึง 12% กว่า37ปีก็คือเขาบอกว่าย้อนไปตั้งแต่ Black Monday ค่ะเมื่อปี1987ค่ะไม่ใช่เพียงแค่นิเคอิของญี่ปุ่นนะคะตลาดหุ้นอื่นๆในเอเชียก็ร่วงลงตามตลาดหุ้นในต่างประเทศที่อเมริกาเช่นเดียวกันเกาหลีใต้ลงไปเกือบ 9% ไต้หวันลงไป 8% กว่าเวียดนามลงไปเกือบ 4% นะคะเซี่ยงไฮ้ลงเบาหน่อยค่ะ 1% กว่าฮ่องกงลงไป 1% กว่าส่วนหุ้นไทยวันนี้ค่ะก็ปิดปรับลงไปเกือบ 3% หรือ 38.41 จุดค่ะมาปิดที่ 1,274.67 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 58,700 กว่าล้านบาทค่ะพี่โสตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นกังวลเรื่องของเขากลับมากังวลเรื่อง recession นะคะพี่โสแล้วก็มีประเด็นเรื่องตะวันออกกลางด้วยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางค่ะนะส่วนของทางญี่ปุ่นเนี่ยค่ะพี่โสว่าอะไรคะไม่ว่าต่อคุณนุ่งก็ว่าต่อค่ะค่ะก็ของทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการประชุม BOJ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เขาขึ้นดอกเบี้ยพี่โส 0.25% นะคะก็เลยทำให้เงินเยนที่อ่อนไปมากๆเลยเนี่ยประมาณอยู่ที่160เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะพอขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยเยนก็เลยกลับมาแข็งอยู่ที่ประมาณ145เยนต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งก็ทำให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนี่คือถูกเทขายลงมานะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มส่งออกนะคะรวมไปถึงกลุ่มสถาบันการเงินอีกด้วยนะคะแล้วก็มีนักวิเคราะห์เขาบอกว่ากรณีของญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยก็จะมี2มุมเขาบอกเริ่มเห็นการทำเยน carry tradeหรือการกู้ยืมเงินเยนด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำไปอยู่ที่อเมริกาเนื่องจากว่ามีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและค่าเงินนะคะซึ่งตอนนี้ดอกเบี้ยของญี่ปุ่นก็เริ่มที่จะขยับขึ้นและมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปค่ะส่วนของอเมริกานั้นดอกเบี้ยกำลังจะลงในเดือนการประชุมเฟดเดือนกันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนต่างดอกเบี้ยญี่ปุ่นกับสหรัฐก็จะแคบลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงที่เหลือของปีนี้และปีหน้านะคะก็เลยเริ่มจะเห็นการทำเยน carry trade นะคะอันนี้นักวิเคราะห์เขาให้มุมมองตรงนี้ไว้นะคะนอกเหนือไปจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอย recession ที่สหรัฐอเมริกาที่กำลังจะลดดอกเบี้ยแต่ว่านักวิเคราะห์เขาเห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่เปิดเผยออกมาเนี่ยอย่างการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือว่าตัวเลขการว่างงานเนี่ยมันแย่กว่าที่คาดการกันไว้ก็เลยมองว่าสงสัยเฟดนั้นจะลดดอกเบี้ยช้าเกินไปหรือเปล่านะคะในเดือนกันยายนคือเกิดภาวะเศรษฐกิจนั้นรับไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยทำให้ถูกแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยงลงมาอย่างหนักนะคะแล้วก็มีเรื่องของหุ้นกลุ่มเทคด้วยค่ะพี่โสที่ถูกเทขาย
ออกมานะคะพวกตัวใหญ่ๆแบบAmazon Apple อะไรพวกนี้นะคะ Tesla นี่ก็ถูกเทขายลงมานะคะอันนี้เป็นประเด็นในฝั่งของตลาดทุนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ด้วยค่ะพี่โสคืออเมริกาวันนี้มีหนี้สาธารณะรวมละ35,000 ล้านดอลลาร์พอดีจ่ายดอกเบี้ยวันละ 2.4 พันล้านดอลลาร์ต่อวัน นะค่ะแล้วก็มีคนไร้บ้านอยู่กว่าครึ่งล้านนะแล้วก็มีคนที่ใช้ชีวิตอยู่ใต้เส้นแบ่งความยากจนมากกว่า40ล้านคนในประชากร300กว่าล้านคนคือไม่ธรรมดาแล้วคนทั่วไปคนเหมือนกันก็อยู่ในสภาพที่ชักหน้าไปถึงหลังอยู่เดือนต่อเดือนเหมือนคนไทยมีหนี้ที่ต้องจ่ายสำหรับผ่อนรถผ่อนบ้านบัตรเครดิตแล้วก็ไอ้คอนซูเมอร์โลนทั้งหลายแหละที่มีอยู่นะเงินกู้เดือนต่อเดือนเหมือนกันแล้วก็โอกาสที่จะเพิ่มรายได้ไม่มีการขยายพัฒนาไม่มีเพราะว่าสหรัฐเอาเงินไปใช้จ่ายในสงครามเยอะทั้งในยูเครนและในอิสราเอลเงินงบประมาณ800,000 ล้านไปอยู่ในกระเป๋าของบริษัทผู้ผลิตอาวุธแล้วก็บ่ากลุ่มอุตสาหกรรมทหารประชาชนในกันก็เหลือแต่จะต้องใช้หนี้ต้องจ่ายภาษีเพื่อไม่ได้สวัสดิการอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าสหรัฐบ้าสงครามและความน่าเชื่อถือของเงินดอลลาร์ก็เริ่มน้อยลงและยิ่งหลายประเทศเริ่มไปร่วมอยู่กลุ่มบริกส์ไม่เอาอเมริกาแล้วเนี่ยก็จะทำให้สภาพลำบากแล้วก็อนาคตของสหรัฐก็ยังไม่แน่ใจว่าใครยังมาเป็นผู้นำช่วงการต่างฉะนั้นแต่ทุกคนเป็นการต่างจะเดินหาเซฟโซนความปลอดภัยว่าถ้าเกิดภาวะผันผวนอะไรเกิดขึ้นนะก็ตัวเองจะปลอดภัยและปัญหาเรื่องสงครามในตะวันออกกลางถ้าเกิดขึ้นที่อิสราเอลตั้งท่าจะเล่นงานอิรักก่อนนะที่เรียกว่า preemptive strike ก็คือเอาเปรียบก่อนเลยขอตีก่อนเหมือนกับช่วงสงคราม6วันในปี1967ที่อิสราเอลบุกโจมตีกองทัพกาดสนามบินไคโรในซีเรียในจอร์แดนทำลายเครื่องบินทั้ง3ประเทศก็ทำให้เสียเปรียบอิสราเอลชนะไปใน6วันอิสราเอลคิดจะทำเดียวกับอิหร่านแต่มันคงไม่กินง่ายๆขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบินข้ามพรมแดนของหลายประเทศก่อนถึงอิหร่านแต่อิหร่านก็มีลูกมืออยู่หลายรอบอิสราเอลอยู่ไม่จะเป็นกบฏฮิสบุลเลาะฮูทีฮามาสกลุ่มมุจาฮิดีนในซีเรียนะหลายอย่างเนี่ยก็ถ้าเกิดสงครามขึ้นมาแล้วนั่นน้ำมันจะเอาเปอร์เซียก็น่าจะมีปัญหาเพราะว่าอิหร่านอาจจะปิดช่องแคบฮอร์มุซเพราะว่าเรือรบของอเมริกันไปปุ้นเปี้ยนอยู่แถวปากอ่าวฮอร์มุซคอยยิงสกัดจรวดที่จะยิงจากอิหร่านไปยังอิสราเอลอิหร่านก็บอกถ้างั้นปิดช่องแคบฮอร์มุซก็จบโลกตะวันตกไม่ได้มีน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียต่อไปเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซก็ไม่ได้โลกตะวันตกก็ได้กลางยากก็สู่หน้าหนาวก็จบน้ำมันก็จะแพงขึ้นจีนก็อาจจะไม่ได้น้ำมันจากตะวันออกกลางญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็จะไม่ได้แต่ยังได้จากรัสเซียได้การจากรัสเซียได้การจากพม่าได้อะไรหลายๆอื่นอยู่แต่ยังไม่พออยู่ดีแต่ยังดีกว่าประเทศอื่นซึ่งช่องทางจะไม่มีของเราก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันยกเว้นจะปรับตัวเดี๋ยวจะมาไล่ฟังว่ามีโครงการที่จะหวังจะกินปุ๊บโครงการพลังงานในประเทศไทยโดยการวิ่งเต้นของการจัดการการเมืองซึ่งมันจะเหมือนบังกลาเทศหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เดี๋ยวจะมาไล่ฟังอันนี้คือสถานการณ์ในต่างประเทศที่พูดให้ฟังก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่า
อิสราเอลจะโจมตีอิหร่านก่อนอย่างที่คณะรัฐมนตรีของเขาเนี่ยกับแม่ทัพนายกองฝ่ายข่าวกรองเขาประชุมกันอยู่เนี่ยจะเอาไหมหรือใครจะตีกับใครถ้าตีกันแล้วจะตีกันนานไหมแล้วประเทศไหนจะเข้าร่วมประชุมจะไม่จะเข้าร่วมด้วยอเมริกาจะร่วมด้วยอเมริกาจะตีกับอิหร่านโดยตรงไหมถ้าอิสราเอลตีกับอิหร่านแล้วเนี่ยจะตีได้นานหรือเปล่าเพราะว่าประเทศตัวเองอยู่ไกลการส่งเสบียงไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะนะถ้าตีแล้วเนี่ยประเทศอื่นจะว่ายังไงตุรกีจะว่ายังไงรัสเซียจะว่ายังไงจีนจะว่ายังไงเกาหลีเหนือจะว่ายังไงก็เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเพราะยังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราวาดหวังไว้ก็คือว่าสงครามมันดูเลี่ยงได้ยากเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่ว่าอิหร่านเนี่ยพูดแล้วก็ทำจริงแต่จะทำมากทำน้อยอยู่ที่อเมริกาจะเข้าร่วมมากขนาดไหนและมีคนอื่นจะเข้าร่วมมากแค่ไหนอิสราเอลจะต้องเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจะโดนรุมล้อมจากทุกทิศทุกทางกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งเป็นศัตรูอิสราเอลโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยจะเข้าร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะอันนี้คือคำถามที่ยังต้องรอคำตอบอีกไม่กี่วันคงจะรู้ละเนี่ยเขากล่าวว่าวันสองวันนี้ละอิหร่านคงจะถ้าไม่อิสราเอลก็อิสราเอลก็แอคชั่นก่อนละตอบโต้เอาคืนเราก็อยู่ห่างไกลนะก็นั่งดูไปค่ะนะมีข้าวสารอาหารแห้งติดบ้านติดคนกลัวไว้ก็ดีค่ะนะก็สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นจริงๆมันก็เป็นอินดิเคเตอร์ได้พอสมควรนะคะคืออย่างหุ้นพี่โสนิเคอีที่ลงบอก 12% น่ะวันนี้วันเดียวอ่ะลบไป 4,451 จุดค่ะพี่โสทีนี้มันไม่มีใครที่มันไม่มีใครที่จะมาพูดกระตุ้นว่ามันจะดีขึ้นนะสมัยก่อนเนี่ยสมัย Black Monday สมัยก่อนเนี่ยนะที่ปี1998อะไรที่แบบมันชื่อไอ้เฮนรี่คอฟแมนค่ะเฮนรี่คอฟแมนมันเป็น Chief Economist ก็หัวหน้าฝ่ายนักวิเคราะห์เศรษฐกิจของซาโลมอนบราเธอร์ซึ่งเจ๊งไปแล้วเนี่ยตอนนี้นะพอเฮนรี่คอฟแมนพูดมันซาสารพระเจ้ามันบอกว่านี่พุ่งนี่ขึ้นมันขึ้นก็เหมือนอาจารย์มารวยพดุงศิลป์ของเรานี่แหละอาจารย์มารวยพูดบอกพรุ่งนี้นายดีขึ้นหุ้นก็ขึ้นตามอาจารย์มารวยค่ะตอนหลังมารวยก็ไปจนก็มีค่ะเนี่ยทีนี้สมัยก่อนมันมีนักเก็งกำไรหลายๆตัวที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเรื่องบิ๊กมาร์เก็ตเพลเยอร์คือตัวเล่นใหญ่นะค่ะนะแล้วก็นักเทคโอเวอร์ซึ่งส่งผลอิทธิพลต่อหุ้นในตลาดวอลล์สตรีทตอนนั้นนะ อย่างเช่นเนี่ยเริ่มต้นจากนายทีบูนพิกเกนส์นะอันนี้นักเทคโอเวอร์คือซื้อเอาไปซื้อบริษัทมาแล้วย่อยสลายขายเป็นชิ้นๆๆไปแยกขายเป็นชิ้นใช่ค่ะใช่จากทีบูนพิกเกนส์ก็มีคาร์ลไอคานอันนี้เป็นยิวรวยมากอยู่ที่นิวยอร์กนะอันนี้ก็ขาใหญ่แล้วก็รวยแล้วก็ฉลาดมากเจ้าของ TWA ซื้อนั่นซื้อนี่บริษัทใหญ่ๆนั่นเองนะแล้วมีชื่อนายอีวานโบสกี้นี่เป็นรัสเซียที่อยู่ในอเมริกานี่ก็เป็นนักเทคโอเวอร์ของไทยก็มีสุราจันทร์ศรีชวลานี่ไงซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าจำได้ไหมไม่ทันค่ะไม่ทันใช่ไหมไม่ทัน ยุคนั้นมันก็มีไอ้จังบอลไอ้ชื่อไมเคิลมิลเคนนะทั้งหมดที่มีผู้มีอิทธิพลนะที่มันพูดมีอิทธิพลต่อตลาดไงแต่ตอนนี้ไม่มีใครไงจะถามว่ายาเฮเลนยาเจเฮเลนอ่ะถามว่ามีปัญญามีอิทธิพลมีอินฟลูเอนซ์เหนือตลาดไหมเจอโรมพาวเวลที่ว่ากำหนดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมีอิทธิพลต่อตลาดขนาดนั้นหรือเปล่าต่อวอลล์สตรีทมากขนาดนั้นหรือเปล่าไหมเพราะตลาดมันใหญ่กว่าเดิมตั้งแต่สมัยนี่ก็ตอนนี้มันเยอะนี่มันหลายเยอะนี่แล้วก็ปัจจัยมันเปลี่ยนหมดเพราะว่าโครงสร้างของอเมริกาตอนนั้นอเมริกามันรวยนี่ตอนนี้มีแต่หนี้ต
ตอนนี้มีแต่หนี้แล้วก็คนเป็นเงินจนลงแล้วหุ้นที่ขึ้นมาก็ขึ้นมาจากหุ้นไม่กี่ตัวหุ้นไม่ถึง10ตัวอย่างเงี้ยที่ขึ้นมาแล้วทำให้ตลาดมันขึ้นมาเวลามันถูกเทอย่างเมื่อวานที่โสมีปู่วอร์เรนบัฟเฟตอ่ะขาย Apple ไปครึ่งนึงอ่ะที่ถืออ่ะคืออย่างงี้คือเขามองว่าไอ้สินค้าไฮเทคทั้งหลายแหละมันไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยนอกจากเส้นบนกราฟบนวิ่ง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 บนจอแต่ถ้าไปอุตสาหกรรมมันมีโรงมีโรงรถมีที่ดินมันมีผลการผลิตอย่างจริงจังใช่ไหมสินค้าอันนี้คือทรัพย์สินที่จับต้องได้ใช่ไหมแต่ไอ้มาร์คซักเคเบอร์หรือกูเกิลทั้งหลายมันไม่มีอะไรเลยนะมีแต่อาคารกับพนักงานกับไอ้เทคโนโลยีที่เนี่ยทั้งหลายแหละที่ตรงที่ต่อทั้งหลายแหละมันไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยนอกจากอาคารนี้มีเช่าด้วยนะมันต่างจากอุตสาหกรรมอย่างเช่นเปโตรเคมีคอลน้ำมันน้ำมันอะไรมันมีตัวตนมันมีของแข็งมันมีตัวเจ๋งๆอยู่จับต้องได้จับต้องได้เป็น tangible asset เรียกว่า tangible asset ค่าจับต้องได้ค่ะนะตอนนั้นไม่มีอะไรตอนนั้นไม่มีศาสดาที่ไหนจะมาพูดให้กล่อมให้ตลาดให้อยู่หมัดได้ไม่มีใครพูดใครก็ไม่เชื่อต่างคนต่างเก่งนั่นแหละก็เดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวคืนนี้อาจจะเจอโรมพาวเวลออกมาพูดก็ได้นะพี่โสแต่ว่าลงรายงานเอาตอนนี้เลยนะคะปฏิกิริยาของตลาดเมื่อกี้พูดถึงเอเชียไปแล้วนะที่แบบแดงเถือกจนกระทั่งแบบตั้งแต่ Black Monday ปี1987นี่คืออีลงวันนี้ 4,000 กว่าจุด 4,451 จุด 12% กว่ามาดูยุโรปวันนี้ก็ 2% กว่าหมดเลยนะพี่โสฟุตซี่100ลงไป 2.7% 200กว่าจุดค่ะอังกฤษตอนนี้เจอเรื่องของรอดูนิวยอร์ก3ทุ่มจราจรรอดูนิวยอร์กรอดูนิวยอร์ก3ทุ่มเอาดัคส์ก่อนเยอรมนีลง 3% นะคะแล้วก็ฝรั่งเศสลงไป 2% ครึ่งนิวยอร์กตอนนี้มีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะคะกำลังจะเปิดตลาดละแต่ว่าดูฟิวเจอร์พี่โสโอ้โหเกือบ900จุด 2.3% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สลบไป890จุดอ่ะ S&P Future ลงไปเหมือนกัน 3% กว่า Nasdaq Future ลงไปเกือบ 1,000 จุดเกือบ 5% คือขายหมดตอนนี้อันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะค่ะมันเพียงแค่จิตวิทยาว่าไอ้เนี่ยไอ้หุ้นเนี่ยมันจะขึ้นจะลงเพราะทุกอย่างโรงงานก็ยังอยู่นะค่ะไอ้ที่มีโรงงานก็ยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่หมดอ่ะอยู่ครบหมดนะคือแต่ว่าไอ้เรื่องของความเชื่อของคนในเรื่องของกระดาษเนี่ยมูลค่ากระดาษเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่ะแล้วถามว่าเงินคืออะไรเงินคืออะไรแบงค์ธนบัตรคืออะไรว่าคือกระดาษธรรมดามีรูปวาดคนมีรูปกระดาษมีตัวเลขเขียนอยู่ค่ะมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นไม่มีจริงคนจะมาฆ่ากันตายคนจะมาแย่งกันตายเพราะไอ้กระดาษที่มีรูปวาดอยู่เนี่ยนะรูปคนวาดอยู่แล้วก็มีตัวเลขเขียนอยู่เนี่ยเท่าไหร่ร้อยสองร้อยห้าสิบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันเนี้ยแย่งตัวเนี้ยทีนี้เงินไม่มีตัวตนก็มีอยู่เนาะที่ชาวบ้านก็รออยู่ค่ะใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอ่ะก็เดี๋ยวดูว่าจะมีคนออกมาช่วยกอบกู้ความเชื่อมั่นได้ขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าเรามันลงลึกๆแบบนี้พี่โสเดี๋ยวก็จะมีแบบหาเหตุว่าจะกลับคืนมานั่นแหละเนาะตลาดทุนเนี่ยมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วมันก็จะต้องมีแบบลงไปทีนึงแล้วก็คนก็จะมีโอกาสได้ประโยชน์จากการที่มันลงลึกเยอะๆและเดี๋ยวมันจะดีดเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้นะคะส่วนน้ำมันก็ลงเหมือนกันวันนี้คือถูกเทหมดน้ำมันลงพี่โส WTI เนี่ยลงมา 2% กว่ามาอยู่ที่71นิดๆแล้วนะคะ Brent ก็ลงเช่นเดียวกัน 2% ก็ประมาณตอนนี้อยู่ที่75เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งน้ำมันบ้านเราพรุ่งนี้เช้าลดเดี๋ยวดูราคาก่อนน่าจะ30สตางค์ต่อลิตรนะคะราคาน้ำมันบ้านเรานะ40สตางค์ต่อลิตรนะคะสำหรับราคาน้ำมันพรุ่งนี้เช้าค่อยปรับตัวลดลงแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ลงเหมือนกันพี่โสทองก็ยังลงแต่ว่าทองก็ลงแบบไม่ได้ลงแบบลงลิฟต์เหมือนหุ้น
ทองลงมา 1% กว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ 2,426 เหรียญยังไม่หลุด 2,400 เหรียญสำหรับราคาทองคำนะแต่ลงเหมือนกันลงหมดเลยค่ะพี่โสสมัยตอนนี้ที่ผมพูดถึงเฮลิคอปเตอร์แมนนั่นนะค่ะค่ะ800ดอลลาร์อีกทองใช่ไหมพี่โสใช่หนูไม่มีทางทันเลย800 เหรียญเนี่ยโอ้โหจะคุณโสพลตอนเป็นหนุ่มๆบาทละ400พี่โสดูสิทองไทยวันนี้เปลี่ยนแปลง22รอบอะเวียนหัวกันไปเลยผมไม่มีอะไรครับผมไม่เดือดร้อนหรอคะไม่มีนี่หน่อยกุ้งอยู่เส้นหนึ่งมั้งมันลงมา350บาทต่อบาททองคำนะคะวันนี้ค่ะส่วนอาเจซ้อนเนี่ยตกเลยโอ้ยแต่ว่ายังไม่หลุด 40,000 นี่เลยยัง 40,500 กว่า 40,400 กว่าขยับปอดวันนี้เพิ่งวันจันทร์นะสามารถขยับปอดถึงวันศุกร์นะค่ะเนี่ยปิดท้ายที่ว่าพี่โสบอกว่าโอ้เดี๋ยวคนจะมีคนออกมาพูดแต่ก่อนจะมีคนออกมาพูดกอบกู้ความเชื่อมั่นตลาดทุนได้นะคะคือบ้านเราเนี่ยบอกเลยว่ายากเพราะว่าตอนที่เขาขึ้นไปบ้านเราก็ไม่ขึ้นนะหุ้นไทยนะแล้วก็ตอนที่เขาลงเนี่ยเราลงกับเขาด้วยแบบนี้นะคะแต่ก็มีความเห็นนะคะจากรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยสุนหวชิระบอกหุ้นไทยร่วงตามตลาดหุ้นทั่วโลกแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ที่ 1,300 จุดบวกลบเชื่อหากทุกอย่างชัดเจนจะดีขึ้นหลังปัจจัยภายในภายนอกนะบ้านเรามีเรื่องการเมืองเติมเข้าไปด้วยค่ะส่วนผู้จัดการตลาดหุ้นภากร ปีตะธวัชชัยบอกหุ้นไทยร่วงแรงตามตลาดโลกแนะนักลงทุนติดตามข้อมูลใกล้ชิดโดยเฉพาะข่าวในต่างประเทศซึ่งมีน้ำหนักกว่าปัจจัยในประเทศแล้วบอกว่ามองว่าหุ้นลงแบบนี้เป็นโอกาสลงทุนค่ะอันนี้ก็เป็นจากฝั่งรัฐบาลกับผู้จัดการตลาดหุ้นไทยค่ะเขาจะให้เมาเข้าไปอีกนะนะใช่ใช่ค่ะว่าเมาผูกใจเมาไปเมาผูกใจไม่เมาแล้วก็มีเหยื่อที่เชื่อตั้ง21ล้านรายแล้วว่าไปเมาก็อย่าลืมนะว่าหุ้นไทยก็มีกรณีหุ้นที่แบบมีประเด็นหุ้นกู้หุ้นกู้ที่ยังไม่จ่ายเยอะแยะยังอยู่นะยังอยู่ใช่ระวังด้วยกู้ที่ไม่จ่ายยังไม่จ่ายครบดีลเนี่ยเยอะแยะค่ะนะเดี๋ยวมาเรื่องการเมืองโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามาคุยการเมืองกันค่ะ